ธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่จะนำพวกเราทุกคนที่ได้มีโอกาสติดตามหัวใจโพธิสัตว์หัวใจแม่ได้ออกไปรู้จักหัวใจของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงโปของเรานะคะที่สองพี่น้องแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชาวบ้านที่นี่ในพิธีกรรมที่พวกเราเห็นเลยว่า1ปีที่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเราได้มารวมตัวกันห่อข้าวและข้าวที่ห่อเมื่อวานนี้นะคะได้มาถึงบาทของพวกเราอย่างคนที่มีจิตที่คิดจะให้มีความสุขที่ได้ให้และการให้นี้เป็นการให้ที่ระลึกถึงบรรพบุรุษนะคะอนุโมทนาค่ะสาธุครับค่ะที่ใส่บาตรเนี่ยคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรครับแบ่งบุญกุศลให้กับปู่ย่าตาทวดก็ทุกคนที่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสัพพเวสีต่างๆแล้วก็รวมทั้งตัวเราเองด้วยครับค่ะด้วยจิตที่คิดจะให้อย่างเป็นกุศลนะคะขอให้การให้นี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะการใช้ชีวิตของเราอย่างมีศีลมีธรรมนะคะขอบคุณครับจ้าขอบคุณค่ะไปโรงเรียนไหมลูกไปนะจ๊ะจ้ะนี่ห่อเองใช่ไหมเนี่ยที่บ้านห่อเองนะจ๊ะจ้ะมาไปเพื่อนสุดท้ายใส่ดอกไม้แน่นอนใส่ให้คุณยายเลยจ้ะจะกับข้าวได้เลยค่ะให้เป็นปกตินะจ๊ะจ้ะอนุโมทนาลูกโอ้พระเอกพระเอกสบายดีจ้ะไหนสบตาคุณยายก่อนจำได้ไหมชื่ออะไรพี่เปาพี่เปาพี่เปาวันนี้ต้องมาสวดมนต์กับคุณยายพี่เปาอ้วนวันนี้พี่เปาต้องมาเอ็กซ์ไซส์ผ้าขาวม้านะจ๊ะกับแม่อูนะนัดไว้ห้าโมงเย็นนะจ๊ะอยากหน้าสิลูกครับสิลูกครับเขาดีแล้วนะยายว่าให้พี่เปาเขาเป็นอย่างพี่เปามีความสุขเถอะให้อภัยนะพี่เปาจ้ะคุณยายน้ำพริกปอดสารค่ะมะเขือค่ะปอดสารเมื่อวานนี้ที่เราได้มัดด้วยกันหรือเปล่าจ้าจ้าโอ้ลูกหลานกลับมามีความสุขไหมมีจ้ะอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกว่ารักลูกแหละเพราะว่าลูกกลับมาไกลจ้ะความรักอยู่ไกลยังไงก็ใจถึงนะคะความรักนี่เสียงแม่ก็เครือไปเลยนะจ้าจ้าให้มีความสุขนะมองเขาอย่างที่เขาเป็นเนาะเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ใจเราอยากให้เขาเป็นก็ไม่เกลียดเขาเนาะเกลียดไหมไม่เกลียดโอ้หัวใจโพธิสัตว์จริงๆจ้ะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องจริงนะคะถือว่าเป็นเรียลไทม์เลยคุณแม่เองก็อยากจะให้กำลังใจท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านถ้าเราอยู่กับใครที่เรารักถึงแม้ว่าอยู่ใกล้แต่ใจเราห่างเรามีอคติเราเพ่งโทษเราก็จะรู้สึกเลยนะคะว่ามันอยู่ใกล้อ่ะแต่มันไกลไกลนะคะแต่วันนี้เนี่ยพี่น้องกะเหรี่ยงของเราเนี่ยอยู่กันไกลเชียวแต่มาอยู่ด้วยกันแบบใกล้ชิดสนิทสนมคุณแม่จะขออนุญาตที่จะยังติดตามการทำงานของหัวใจโพธิสัตว์ในชุมชนสองพี่น้องกะเหรี่ยงสองพี่น้องของเราอีกสักเล็กน้อยนะคะถ้าเผื่อท่านใดที่กำลังดูอยู่ทางบ้านแล้วรู้สึกได้ว่าขณะนี้ท่านกำลังคิดว่าคุณแม่ยืนอยู่ที่ไหนคุณแม่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งตอนนี้ออกมาคือจาริกมาในตอนเช้านี้เพื่อทำให้
พี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเราในชุมชนสองพี่น้องรู้ว่าพวกเราเป็นคนใหม่ที่มาเยือนแต่เป็นคนเก่าที่เป็นญาติมิตรคณะแม่ชีที่เดินตามคุณแม่คือแม่ชีที่อยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ซึ่งเมื่อเช้านี้เราก็ทำวัดสวดมนต์กันแล้วเช้านี้เราเดินออกมาเป็นเพื่อนเราเหมือนกับญาติของพี่น้องในชุมชนในวันพระใหญ่นี้เป็นวันพระที่พี่น้องในชุมชนมารวมตัวกันแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็ห่อข้าวค่ะใช้คำว่าห่อข้าวข้าวห่อกะเหรี่ยงนะคะนี่คือลักษณะของข้าวห่อกะเหรี่ยงค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะว่าผู้ใหญ่ที่บ้านนี้เขาจะพูดถึงเทคนิคการห่อข้าวยังไงค่ะโอ้วันนี้แต่งตัวสวยเชียวมายืนรอคุณแม่เนาะจ้ะคุณยายค่ะโอ้ยคุณยายจ้ะโอ้จ้ะเตรียมไว้แล้วจ้ะอันนี้เตรียมไว้ทำอะไรเหรอจ้ะกวดน้ำอ๋อกวดน้ำให้พรตรงนี้เหรอจ้ะอ๋อได้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 คนละหมู่คนละชุดตรงนี้คนละชุดตรงนี้นะจ้ะอ่างั้นก็เข้ามาสิจ้ะเข้ามาใส่บาตรก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้กวดน้ำด้วยกันจ้ะเอาใส่เลยครับใส่บาตรเลยครับเนี่ยกับแม่ที่กับแม่เนาะสาวๆมาจากกรุงเทพไม่ใช่ค่ะกะเหรี่ยงที่นี่อ๋ออยู่ที่นี่กะเหรี่ยงที่นี่ไม่ใช่กลับมาพี่น้องมาหาปู่ย่าตายายเหรอป่าอยู่ที่นี่เดี๋ยวก่อนนะถามหน่อยเราอยู่ที่นี่เรากลับมาหาพ่อแม่เราที่นี่รู้สึกยังไงอ๋ออบอุ่นค่ะอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมาบ้านอบอุ่นทีนี้ที่มากกว่าอบอุ่นคือเรารู้สึกเป็นห่วงพ่อแม่ไหมเป็นห่วงค่ะเราจะใช้ความห่วงเนี่ยทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างคุณลิปปกติก็จะกลับมาหาบ่อยๆอะค่ะพยายามกลับมาหาบ่อยๆทุกวันแล้วก็คอยโทรหาคอยอะไรอย่างเงี้ยโทรหาบ่อยๆสื่อสารบ่อยๆทำให้รับรู้ว่าเรารักท่านบ่อยๆคนที่เรารักอยู่กับเราสั้นลงแต่ว่าความสุขที่ได้รักและสดอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะจ้ะดีใจที่เห็นพวกเราหนุ่มสาวยังใส่เสื้อผ้าของกะเหรี่ยงอยู่นะจ๊ะจ้ะค่ะคุณแม่รับได้จ้ะไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรแกงเองไหมจ๊ะอ๋อแกงเองจ้ะจ้ะตัวเล็กตัวเล็กมาใส่หน่อยตัวเล็กใส่หน่อยเถอะมาใส่นี่เอามาใส่โอ้จ้ะสอนภาษาสอนภาษาชนเผ่าให้เขาไหมคะสอนนะต้องพูดกับเขานะจ้ะจ้ะคุณยายลูกหลานกลับบ้านดีใจไหมจ๊ะดีใจค่ะดีใจนะแล้วทำไมคุณยายต้องเสียงเครือเวลาบอกให้เขาเป็นเด็กดีคนดีมันดียังไงหรอฮะพูดไม่ออกแค่จ้ะขอบใจนะนี่มาจากกรุงเทพหรือว่าอยู่ที่ที่นี่จ้ะอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่นี่เป็นชนเผ่าหรือเปล่าเป็นโอโอติจ้ะคุณยายครับเดี๋ยวให้พรน้องเนี่ยจ้ะคุณแม่ก็ถามนะคะโดยปกติรับบาตรก็ไม่ได้พูดแต่ว่าก็อดที่จะถามผู้ใหญ่ที่นี่ไม่ได้ว่ารู้สึกอย่างไรที่เวลาลูกหลานกลับบ้านที่นี่เราจะเห็นว่ามีความสุขจ้าดีใจจ้า
อบอุ่นจ้ะเสียงเครือทีเดียวนะคะเป็นอะไรที่อยากให้กำลังใจท่านที่อยู่ทางบ้านว่าขอให้ท่านได้เรียนรู้กับพ่อแม่ที่อยู่กับเราอยู่ใกล้ดีกับคนใกล้ตัวนะคะแล้วก็ดีกับคนไกลตัวด้วยเดี๋ยวคุณแม่จะให้พรที่ตรงนี้เพื่อผู้ใหญ่ของเราจะได้อุทิศส่วนกุศลนะคะอาจารย์อาหารไปเลยค่ะรับพรนะคะเราจะรอให้ตักเสร็จได้โดยที่ใช้วิธีการท่านต้องเดินตามไปเพราะถ้าคุณแม่ให้พรขอให้ทุกคนรับพรนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวค่อยตักต่อได้ไหมจ๊ะเรากวดน้ำผู้ใหญ่จะกวดน้ำก็กวดเลยนะคุณยายนั่งจ้ะน้ำแล้วนะจ๊ะหลังน้ำเลยยะถาวริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังท่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโททินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปและได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคีพเมวะสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภรังพรสี่ประการคืออายุวันนะสุขาภรังย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันธุสัพพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
สัทธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญขอความปลอดภัยโดยธรรมจงมีแต่ญาติโยมทุกชีวิตเทอญสาธุสาธุเรากำลังจะเดินต่อไปที่บ้านของผู้ใหญ่ในชุมชนนี้นะคะเป็นบ้านที่เมื่อคืนนี้เราได้มาเยี่ยมและเราก็ได้เห็นธรรมเนียมปฏิบัติที่งดงามของคนกะเหรี่ยงโปในชุมชนสองพี่น้องแห่งนี้ค่ะอันนี้เป็นบ้านโบราณของลุงนานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณแม่จะพาขึ้นมาเยี่ยมลุงนาซึ่งเป็นคนป่วยที่นอนติดเตียงอยู่เมื่อวานนี้คุณแม่ก็มาเยี่ยมคุณลุงยังสวดมนต์ชัดเจนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นชุมชนเป็นต้องเรียกว่าเป็นหัวหน้าชุมชนที่มีอายุมากที่สุดนะคะอายุ90ทีเดียววันนี้ลุงนาสบายดีไหมจ๊ะสบายดีลุงนาสบายขึ้นแจ่มใสขึ้นนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่จะขึ้นไปเยี่ยมลุงนานะจ๊ะตกลงข้าวหอมเมื่อคืนนี้ที่ว่าเยอะเลยหมดไหมยังอยู่ยังอยู่จ้ะจ้ะอนุโมทนาจ้ะเดี๋ยวบอกลุงนาว่าคุณแม่จะขึ้นไปรับบาตรลุงนานะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่ฉันยังไม่ได้ใส่แต่ขอโทษทีจ้าขอโทษทีจ้าจะได้แบ่งให้ถึงสุดท้ายนะโอเคจ้าบ้านผู้ใหญ่เนาะ บ้านแม่ผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราใส่บาตรบ้านนี้เสร็จแล้วคุณแม่ก็จะปลีกตัวขึ้นไปรับบาตรที่คุณลุงที่นอนป่วยอยู่นะเป็นการไปเยี่ยมท่านค่ะเขาก็ค่ะเขาก็จะเดินต่อไปค่ะขออนุญาตนะแม่ลูกอ่อนด้วยคุณแม่เดี๋ยวก่อนเมื่อคืนนี้เรามีความสุขไหมที่ลูกหลานกลับมามีความสุขมากนอนหลับสบายนอนหลับสบายอ๋อจ้ะจ้ะคนแก่หลับสบายก็เป็นบุญแล้วเนาะผู้ใหญ่ดูแลแม่ให้ดีนะจ้ะอ๋ออันนี้มัดรวมแล้วมัดช่อค่ะอ๋ออันนี้เรียกว่ามัดช่อเนาะล้างก่อนค่ะล้างก่อนช่อมันเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติค่ะอันนี้ก็คือเอาหลายๆอันมามัดช่อกันอันนี้เป็นภูมิปัญญาโบราณที่ไม่ต้องใช้พลาสติกเลยอันนี้ต้องเรียกว่าเหมาะกับยุคสมัยที่ไม่ใช้พลาสติกและทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติหมดเหมือนมัดใจของเราให้มาเป็นช่อเดียวกันเนาะจ้ะ
อันนี้ก็คือชอบจ้ะสมบูรณ์แบบอ๋อนี่ลูกสาวเนาะจ้ะลูกสาวมีชุดกะเหรี่ยงไหมมีค่ะต้องมีให้เขาเนาะอันนี้คือพวงอ๋ออันนี้พวงของตัวผู้ตัวเมียอ๋ออันนี้เป็นพวงมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะคะอันนี้เมื่อวานนี้คุณแม่มาทำสารคดีอยู่ก็ได้เห็นแล้วว่าเขามีวิธีคิดค่ะแล้วก็มีวิธีการนำเสนอความเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกวงศาคณาญาติก็เรียกว่าเป็นพวงเนี่ยแหละนะคะจะอ่าใส่ลูกที่เขามัดเองตัวเล็กงดงามมากเก็บคุณธรรมนี้ไว้นะคะคนดีจ้ะจ้ะอนุโมทนานะคะจ้ะคุณแม่จะขออนุญาตที่จะแยกไปที่บ้านลุงนานะคะโดยจะขอให้คณะแม่ชียังเดินออกไปรับบิณฑบาตผู้ใหญ่จ้ะ คุณแม่จะแยกไปรับบาตรที่ลุงนานะคะก็ขอเชิญพวกเรายืนรอตรงนี้แล้วเราจะเดินตามไปเดี๋ยวท่านที่กำลังดูการธรรมะสวัสดีไลฟ์อยู่ตามคุณแม่มาไปเยี่ยมบ้านผู้ใหญ่ของลุงนานะคะสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีลูกสวัสดีจ้าอ้าวสมชายเอาโฟมมาหรือยังเดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ดูได้สลิงมาไหมได้สลิงมาด้วยนะจ้ะเดี๋ยวคุณแม่กำลังเดินผ่านบ้านเป็นบ้านที่เมื่อวานนี้มีลูกศิษย์ลูกหลานนะคะอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนับร้อยเลยค่ะเราได้มีโอกาสมารับบาตรลุงนาซึ่งลุงนาเนี่ยอายุ90กว่าปีนะคะแล้วลุงนาเนี่ยถือว่าเป็นปราชญ์ของกะเหรี่ยงที่นี่ถือว่าเป็นบ้านเก่าแก่ที่นี่แล้วก็มีโอกาสที่จะเดินผ่านป้ายอันนึงซึ่งท่านอาจจะเห็นนะคะว่าป้ายนี้โอ้สวัสดีจ้าลูกหลานลุงนาเหรอจ้ามากันเมื่อไหร่เมื่อคืนนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังมาถ่ายบอกว่าบ้านนี้คนเป็นร้อยเลยร้อยใจพวกเราไว้นะป้ายนี้อ่านว่าอะไรมาอ่านให้ฟังหน่อยมาสาวน้อยมาอ่านให้ฟังหน่อยอ่านว่าอะไรจ้าคนดีอ่านห้ามนำเหล้าขึ้นบ้านเด็ดขาดแล้วกินเหล้าไหมไม่กินค่ะไม่กินเนาะห้ามนำเหล้าขึ้นแต่ไม่ได้กินเหล้าที่ใต้ถุนใช่ไหมกินไหมกินแต่หนูไม่ได้กินหนูไม่ได้กินแล้วใครกินพี่กินใต้ถุนแต่ห้ามเอาขึ้นบ้านลุงนาไม่กินเห็นไหมต้องดูอย่างลุงนานะเดี๋ยวพวกเราจะเตรียมขึ้นไปกราบลุงนาข้างบนค่ะมาเอ๋ขยับหน่อยครับอันนี้อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่นี่เหรอเด็กๆพวกนี้อยู่ที่นี่หรือว่าอยู่ข้างบนอยู่กรุงเทพหรืออยู่ที่นี่อ๋อโอเคคุณยายครับต้องถามนะขึ้นมาเลยคุณแม่กำลังขึ้นมาเยี่ยมลุงนานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เรามานำสวดมนต์ลุงนาแล้วก็สัญญากับคุณลุงว่าวันนี้จะมารับบาตรวันนี้ลุงนาแจ่มใสเลยลุงนาจ๋าสวัสดีค่ะย่างหยิบผลไม้ให้หน่อยวันนี้วันพระธรรมะสวัสดีครับผมครับลุงนาใส่บาตรหน่อยนะจ๊ะจ้ะเดี๋ยวมีจับได้ไหมนะเดี๋ยวก่อนอันนี้หนักไปลุงนาจับไม่ได้มือนะแตะเอาวางก่อนอันนี้วางก่อนนะจ๊ะอันนี้วางก่อนเดี๋ยวลุงนาเอาเบาเบาเอาเบาเบาเดี๋ยววางก่อนนะคะคุณลุงเดี๋ยวมีจับตัวนี้หลบมาตัวนี้จับใส่บาตรให้จับเก่งจังจับยานด้วยใส่อีกหน่อยอีกอันหนึ่งสามตาตินะ
จ้าเดี๋ยวจะให้พรคุณลุงนะคะเอาเก้าอี้ไหมคุณแม่นั่งตรงนี้คุยกับคุณลุงนิดนึงอ๋ออันนี้ประเพณีประเพณีจ้าอันนี้ข้าวห่อนะคะคุณลุงข้าวห่อจำได้นะจ้าจ้าจำได้ข้าวห่อมีต้มโอ้โหเจ้าใจดีจังเลยใส่แล้วใส่แล้วจ้ะพอแล้วจ้ะเอาละเอามาคุณลุงทุกคนนั่งรับพรนั่งรับพรนั่งลงนะจ๊ะคุณลุงเจ้าขารับพรนะเจ้าขาให้เราลองนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไปด้วยกันก่อนนะเจ้าค่ะมาหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปูพาพาคณมการังกาโลมาสีนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเก่งมากว่าตามนะคุณลุงนะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะคะให้เราศีลธรรมเย็นนะคะตอนนี้เอาแค่สมองตัวนี้แค่นี้เก่งมากเลยเดี๋ยวจะให้พรคุณลุงรับพรนะเจ้าค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโททินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉะนั้นอิชิตังปาชิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิพเมวาสมิชตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยัตถาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยัตถาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวัชชันตุความจันทร์ในปวงจงบำราไปสัพพโรโควินาศตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริตสนิจจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภรังพรสี่ประการคืออายุ
วันนะสุขะภาระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตภวตุสัพพมังครังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาคันทุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพาพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแผ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแผ่งพระธรรมทั้งปวงสัพพาสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญสาธุสาธุสาธุอยู่เย็นเป็นสุขนะคะลุงนาเป็นบุญของพวกเราที่ได้มารับใช้ลุงนานะคะลุงนาอยู่ให้เย็นเป็นสุขทุกทิวาราตีเธอสุขอยู่หวานอยู่น่ะอายุบรรณโนสุขังพลังจ้าจ้ามีความสุขแล้วให้ใช้ที่นี่เป็นที่ที่เย็นนะคะให้เย็นทุกคนเราเป็นลูกหลานนะลูกหลานให้เย็นให้คุณลุงอยู่ให้เย็นที่สุดนะคุณลุงอยู่เย็นเป็นสุขนี่แหละเป็นความสุขของลูกหลานนะคะปฏิบัติต่อคุณลุงเหมือนพระอรหันต์ในบ้านเลยดูแลคุณลุงเหมือนดูแลพระในบ้านเลยจ้าจ้าเหมือนได้ถวายงานตถาคตเลยนะเจ้าค่ะจ้าเป็นลูกสาวเหรอเป็นหลานอ๋อเป็นหลานนะขอบใจทุกคนนะจ้าเป็นหลานหลานนะจ้าจ้าคุณลุงไม่ร้องไห้ไม่ร้องไห้นะไม่ร้องไห้โอเคมีความสุขนะจ้ามีความสุขแล้ววันนี้วันมงคลด้วยวันลูกหลานด้วยนะจ๊ะก็ขอบใจทุกคนเลยจ้าขอบใจจ้าเดี๋ยวคุณลุงจะเหนื่อยไปให้คุณลุงพักนะจ๊ะจ้านี่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานธรรมะสวัสดีไลฟ์ในวันพระใหญ่ซึ่งคุณแม่ก็เห็นที่นี่ล่ะค่ะเวลาที่ห่อข้าวกันห่อข้าวกันเป็นแบบโอ้เป็นมีหม้อเท่าไหร่ก็ใส่หมดเลยนะคะแล้ววันนี้ลูกหลานก็กลับมาเป็นร้อยเลยก็ดีใจในประเพณีในพิธีกรรมเช่นนี้ที่ทำให้คุณลุงซึ่งอายุ90กว่านะ90เท่าไหร่นะคะคุณลุง90จ้ะก็ได้มีโอกาสไปกับพวกเราด้วยก็ขอบพระคุณนะคะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่เองก็เหมือนเป็นลูกหลานของพี่น้องกะเหรี่ยงโปที่ชุมชนสองพี่น้องตรงนี้ก็เหมือนได้กลับบ้านการที่นำพุทธสาวิกาศีลสิบของเราหรือว่าธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขในเช้าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งในความทรงจำของเราเป็นประวัติศาสตร์ที่เราสร้างสายใยที่รู้รักสามัคคีนะคะเหมือนกลับบ้านจริงๆค่ะเหมือนการนำคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ออกมารับใช้พี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเราซึ่งมีอายุของชนเผ่านี้มากกว่า 20,000 ปีจากมองโกเลียเข้าสู่ทิเบตและเข้าสู่สารวินแล้วก็มาถึงประเทศไทยแล้ววันนี้เสถียรธรรมสถาน2ก็ได้สร้างหุบเขาโพธิสัตว์ที่จะอัญเชิญคุณธรรมของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่กับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงของเรามานานนับ 2,000 ปีจากมองโกเลีย
มาสู่ประเทศไทยณแก่งกระจานเพชรบุรีที่นี่ไม่มีอะไรบังเอิญทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุปัจจัยนะคะมารวมกันร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียวกับหัวใจโพธิสัตว์และนี่คือการเยี่ยมเยียนที่คุณแม่เองในฐานะผู้มาเยือนในฐานะของลูกหลานก็ต้องขอบคุณบรรพบุรุษของเราที่ทำให้เรารู้จักถึงความกตัญญูและโลกรอดได้ด้วยกตัญญูเช่นนี้ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะธรรมะสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณนะคะคุณลุงขอบพระคุณนะคะสาธุยิ้มแล้วบายบายยิ้มแล้วคุณลุงยิ้มแล้ว